วันนี้ผมพาทุกคนตื่นกันแต่เช้านะครับมารับแสงแรกที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพาทุกคนตื่นมาดูภารกิจพิเศษถ้าหากว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยป่านี้ก็ยังอยู่บนที่นอนนะฮะหรือว่าบางคนก็เพิ่งตื่นที่จะออกปฏิบัติภารกิจแต่มี1กลุ่มอาชีพนะครับที่เขาเพิ่งจะปฏิบัติภารกิจสําเร็จแล้วก็กําลังทยอยเข้ามากลุ่มคนเหล่านี้ก็คือพี่น้องชาวประมงท้องถิ่นอําเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่แล้วหนูออกทะเลกับพ่อกลางคืนหาปลาหมึกอ่ะก็คือได้เยอะมากแต่ปีนี้เรือหนูไม่ได้ออกเลยพี่ก็คือปีนี้มันไม่มีหมึกเลยมันไม่มีให้เราหาเลยอ่ะแต่เมื่อปีแล้วก็คือได้200 300ก็คือยังได้อยู่แต่ปีนี้มันไม่มีเลยค่ะเหมือนขยะมันเป็นขยะเหมือนว่าเรือเขาทิ้งลงไปคนค่ะเป็นคนเราเองนี่แหละที่ว่าทําลงไปแต่ว่าไม่นึกถึงท้องทะเลว่ามันคนถ้าหากว่าไม่มีพวกปะการังเทียมเนี่ยเข้ามาช่วยพี่คิดว่าท้องทะเลมันจะได้แบบนี้ไหมไม่มีอะไรเลยตรงนี้ช่วงนั้นเหมือนเมื่อวานไอ้ปลาไอ้มายงอะไรเนี่ยครับมันก็มีขึ้นเมื่อวานก็ได้ตะกอดมันหายไปเป็น10ปีแล้วเหมือนปลากระตักปลามายงปลาตากหลังมีอะไรอยากจะบอกไปถึงคนที่รักทะเลเหมือนกับเราบ้างครับก็ให้ช่วยดูแลพวกขยะอย่าทิ้งทะเลบ่อบำบัดน้ำพวกผู้ที่เขามีอำนาจเกี่ยวกับพวกน้ำเสียน้ำอะไรเนี่ยประมาณนี้ครับของโรงแรมของไอ้กิจการที่เขาโตๆก็แค่นี้ฮะแล้วทำให้ท้องทะเลเราสวยงามใช่ครับช่วยกันเถอะเพราะทะเลคนหาเงินให้เราทะเลคนปรารถนาเงินมาให้เราค่ะช่วยกันเถอะช่วยอนุรักษ์มันสักนิดนึงเพราะว่ามันก็คือหาปลาเกิดปูเกิดหมึกมาจากทะเลก็คือคนเกาะพะงันก็คือหาเงินจากทะเลเป็นส่วนมากค่ะปีนี้ไม่ค่อยมีครับลุงคิดว่าสาเหตุหลักๆนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับว่าอากาศมันไม่ดีครับอากาศมันแปรปรวนอากาศมันไม่ดีก็เลยทำให้น้อยลงน้ำมันร้อนกันอากาศมันร้อนอย่างปลากระังเทียมมันก็มีพวกปลาอะไรช่วยได้ค่ะอย่างไม่ทิ้งขยะในทะเลบางทีน้ำเสียก็จะเกิดการทิ้งขยะเหมือนกันและทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ของท้องทะเลที่ให้กับพี่น้องประมงท้องถิ่นนะครับบางคนประสบความสำเร็จบางคนสมใจปรารถนาแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากเสียงสะท้อนของพี่น้องประมงก็คือความแตกต่างจากอดีตจนถึงปัจจุบันของทรัพยากรใต้ท้องทะเลที่ลดลงออกไปสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นคือปัญหาที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นครับแต่เสียงสะท้อนของพี่น้องประมงก็ยังคงบอกว่าเขายังมีความรัก
และหวงแหนท้องทะเลและเชื่อว่าทะเลของพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงอุดมสมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนถ้าหากทุกคนนั้นร่วมมือกัน